ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดของยอดขุนศึกเจอกับเพชรพญาไทที่กำลังสดกำลังแรงขึ้นมาครับนั่นแหละครับเมื่อสักครู่ท่านได้เกียรตินะครับมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับให้กับไฟอำลาไฟสุดท้ายนัดอำลาของทางด้านของยอดขุนศึกมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับจบการศึกษาปริญญาโทครับวัย28ปีจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดสุรินทร์ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็ดร.ชาญชัยยมอดิษฐ์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมอดิษฐ์แล้วก็ดร.สำราญสุขแสวงนะครับซ้อมอยู่ที่มราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับมีอาจารย์ประสิทธิ์ชัยผาสุขเป็นทีมงานสนามเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับส่วนทางด้านของเพชรพญาไทต้องบอกว่าเป็นดาวโรจน์นะครับขึ้นมาคู่เอกเลยครับ20ปีจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับเมื่อสักครู่ก็ทับแสงมรกตนะครับทายาทของจ่าทุยแสงมรกตบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับที่วัดสิตารามครับเขตป้อมปราบมรกตดำประพัดมอเตอร์นะครับคุณพ่อของเพชรมรกตทีเด็ด99นะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ครับนี่คือโปรไฟล์นะครับยอดขุนศึกมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จหมดแล้วทุกอย่างนะครับ20ปีบนสังเวียนเลือดครับเข็มขัดแชมเปี้ยนอีก3เส้นครับค่าตัว 110,000 บาทนะครับนั่นคือจุดสูงสุดของเขาแล้วครับแล้วก็การศึกษาก็ปอโทเลยครับตอนนี้ก็บรรจุรับราชการเรียบร้อยนะครับภรรยา1ครับภรรยานี่ก็เป็นครูอยู่ด้วยนะครับครูสอนโรงเรียนระดับมัธยมครับที่จังหวัดราชบุรีมีลูก1คนฟอร์มหลังของยอดขุนศึกนะครับแพ้อภิวัตรสจโอเลยโสธรครับเสมอฟ้าเป็น1พรหลักบุญแล้วก็ล่าสุดแพ้นาวาเอกสิทธิ์เชคบุญธรรมส่วนเพชรพญาไทแสงมรกตหรือว่าสนครตูมนักชกฟอร์มแรงครับชนะน็อกยก1เกิน100บอลมหาชัยครับชนะคะแนนพิชิตชัยสจวิชิต8ริ้วแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนวุฒิเดชทีเด็ด99ครับนี่แหละครับคู่เอกวันนี้น่าดูมากเลยนะครับใบแดงยอดรู้สึกน้ำเงินเพชรพญาไทนะครับวันนี้ทั้งชูชีพจิริโภคานะครับดร.ช้างอุทัยทัพอาสาสุนทรแก้วรัศมีโชตนะครับสจเอกปราจีนเอ้าชมรายการนี้ส่งไลน์มาตลอดเลยเยอะเลยวันนี้นะแล้วก็ดร.ช้างเองก็จะจัดมวยรายการใหญ่นะครับในเดือนธันวาคมครับต้นเดือนธันวาคมครับโอ้ยนี่แหละครับดร.ช้างใช่ไหมใช่ครับที่จังหวัดศรีสะเกษบ้านเกิดนะครับก็บ้านเดียวกับทางด้านของเพชรพญาไทยเนี่ยครับดร.ช้างก็ขู่ขันครับศรีสะเกษครับเพชรพญาไทยนี่ศรีรัตนะครับส่วนทางด้านของยอดขุนศึกนี่รัตนบุรีครับสุรินทร์กับศรีสะเกษเจอกันครับขวาเจอขวานะครับเก่งได้เก่งใหญ่คลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก้าเลยครับกางเกงสีแดง28ปีนะครับ165เซนติเมตรครับรุ่นพี่กระดูกดีนะครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะครับชื่อเสียงบารมีก็ต้องบอกว่าไม่เป็น2รองใครนะครับในรุ่น122ปอนด์126ปอนด์ครับเป็นทางด้านของเพชรพญาไทยครับวัย20ปีเท่านั้นครับหมดยกที่1น่าสนใจนะครับในวัย28ปีแล้วก็รายการมวยนัดดีครับศึกวันอุดเอกบางไทรบอกดาวค้าไม้นะครับวันที่3ธันวาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบนเวทีครับขวากับขวาครับเก่งและเก่งใหญ่นะครับขยับเข้าหาครับเด็กหนุ่มร่างกายสดกว่าแล้วครับและที่ผ่านมาฟอร์มดีชนะมาตลอดนะครับทางด้านของเพชรพญาไทผ่านได้หรือไม่ได้ครับน่าสนใจครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามเลยนะครับขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์และก็จิวเจิ้งกูเซินเกียวหนังครับโดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลครับรวมไปถึงยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนี่นะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับประกันเงินตั้ง8ปีรถผูกถึง10ปีเนี่ยใช้กันยาวนานเลย02นะครับ6626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับถ้านึกถึงมวยไทยก็ต้องมวยดีวิถีไทยนะครับทุกวันอาทิตย์เราเจอกันนะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับ PPTV HD 36เสิร์ฟความมันนะครับแข้งซ้ายนำเข้าไปทางด้านของเพชรพญาไทย3ไฟหลังนี้ต้องบอกว่าสดจากขั้วเลยครับยังไม่แพ้ใครครับเอาละครับหมัด1 2มาดูนะครับไหวพริบปฏิภาณนะครับ IQ ครับนี่จบการศึกษาป.โทนะครับทางด้านของยอดขุนศึก
ต้องหาตัวให้เจอแหละครับเพชรพญาไทยครับช่วงต้นๆครับความพริ้วของยอดขุนศึกนี่ยังพริ้วได้ดีอยู่ครับรายการมวยดีวิถีไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับเป็นอีกหนึ่งสังเวียนครับที่ยอดขุนศึกขึ้นชกอยู่อย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีแรกครับจนถึงตอนนี้ครับเข้าปีที่12ครับนี่คืออีกหนึ่งนักชกคู่บารมีมวยดีวิถีไทยทีเดียวนี่นะครับโดยด็อกเตอร์วิชิตอลออนะครับสุกิจแว่นแก้วโซเอ๋เมืองนนท์อ้าวสามแรงแข่งขันนี่โอ้โหเวลาวันนี้นะครับมาที่อตกรนนทบุรีวันอาทิตย์เนี่ยคนแน่นขนาดเลยอ่ะนั่นแหละครับที่นี่ไม่มีสีเสื้อไม่มีหน้าเสือใครทั้งนั้นแหละครับตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับตัดสินกองใส่ครับหมัดหนึ่งสองมาดูนะครับตั้งแขนยืดแขนเอาไว้นะครับทางด้านของยอดขุนศึกอุ้ยหมัดซ้ายหน้าเดินฟ้านี่ต้องมีอาวุธนำครับทางด้านของเพชรพญาไทยแข้งขวาครับช่วงชกดีกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ IQ นะครับอยู่ที่ IQ ครับสัปดาห์หน้ามาดูเพชรเมืองศรีกับขนองศึกพรพิทักษ์กับวุฒิเดชนะครับนี่คือ2คู่สำคัญครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าครับส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนครับพยายามเดินนะครับใช้ความหนุ่มความสดความใหญ่ครับบดเบียดเข้าไปครับวันนี้ได้1ปอนด์ด้วยได้ใหญ่ด้วยครับสดกว่าด้วยอภกรฮะยังหาตัวไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเพชรพญาไทยครับแข้งซ้ายหน้าแล้วก็จังหวะพลิกเหลี่ยมนี่ลูกเก่งของยอดขุนศึกอยู่แล้วนะครับทีปากเลยครับและก็วันนี้ได้รับกำลังใจนะครับนี่ครับทั้งลูกศิษย์นะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์นะครับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับที่จังหวัดราชบุรีครับวันนี้มาเชียร์ทางด้านของยอดขุนศึกก็เป็นศิษย์น้องของผมด้วยนะครับผมเองก็ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมรัชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแห่งนี้ครับเอาละครับยกที่3ครับเดินต่อครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับหาตัวเจอไม่เจอนั่นนะครับต้องอาศัยความใหญ่ความสดนะครับบดเข้าไปครับในขณะที่ยอดขุนศึกครับรายนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับคุณพ่อลูกหนึ่งครับไหลลื่นยิ่งกว่าปลาไหลครับหาตัวยากจับตัวยากนะครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านของคู่นี้ก็มีดำเกิงมีศาสตร์สุนทรธีบัวลาแล้วก็พงศักดิ์แม่นละม่อมครับถึงตัวได้แล้วตีได้ไม่ได้ครับวงในครับวงในใครตีใครครับกรรมการแยกออกมานี่นะครับต้องชนตลอดเลยทีเดียวเพชรพญาไทยนะครับอยู่นอกไม่ได้เพราะประสบการณ์แม่ไฟแดงไม่ต้องห่วงนี่นะครับวันนี้ทั้งไอเฮิร์บด้วยรอยแอนคอนิพลัสด้วยนะครับแล้วก็อามูจินเยลอ้าวรวมกันสนุนเต็มที่นะครับในศึกมวยดิจิทัยกินเมืองนนท์นี่ทุกอาทิตย์ที่นี่อ้าววันเสาร์ก็บ่ายสามโมงเดินเข้าหานะครับเดินชนตลอดอยู่แล้วนะครับเพชรพญาไทยถีบเอาไว้ครับยอดขุนศึกเอาเตะซ้ายหน้าดีครับเพชรพญาไทยก็ตีเข่าขวาครับเด้งตีขวาครับยอดขุนศึกนิ่งไม่ได้นะครับนิ่งไม่ได้พยายามจะพลิกมาอยู่แล้วก็มาลูกนี้พยายามจะพลิกแต่พลิกไม่ไปครับด้วยความใหญ่ของเพชรพญาไทยครับถึงตัวนะครับใครนิชิตได้ครับไม่ได้ครับเอาละครับถึงตัวได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเนี่ยครับดูนะครับวิธีการไล่แขนตั้งแขนครับรุ่นน้องๆครับรุ่นน้องๆต้องดูต้องศึกษาเลยครับนี่ต้องบอกว่าซื้อแปะเรียกพี่ครับเล่นพับได้ครับยอดขุนศึกปิดเข้าไปครับทางด้านของเพชรพญาไทยเอาละครับคว้าได้ครับลัดล็อกสะพายแรกดันเข้าเชือกเข้าซ้ายเด็บเข้าไปทะเลาะไปเรื่อยนะครับเอาดูอย่างเดียวนะครับเพชรพญาไทยอาศัยร่างกายตัวใหญ่ต้องชนอย่างเดียวนะครับดับเครื่องชนเอาไฟแดงยอดขุนศึกนี่ประสบการณ์เหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ว่างั้นเถอะเอาดูประสบการณ์กับดาวรถดวงใหม่นะครับน้ำเงินเอาตีเข่าซ้ายนะครับเอาพลิกมาไม่ล้มอ้าล่ะครับแหมตัวยอดขุนศึกนี่หัวหลุดออกไปนอกเชือกครับเข้ามาสู้กันต่อครับเดินเข้าหาต่อนะครับเพชรพญาไทยครับออกซ้ายหน้าครับยอดขุนศึกนี่มีอัดฉีด 50,000 แล้วนะครับจากอดวัชรชัยหมัดขวาของเพชรพญาไทยครับตีเข่าขวาครับพยายามจะพลิกไม่ไปครับติดเชือกกับไปกระชากไม่ได้ครับแต่ว่าจับดีนะครับยอดขุนศึกนั่นแหละครับกรรมการดึงออกมากลางเวทีครับใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับและเส้นทางมันยังอีกยาวไกลครับเอาละครับพยายามเดินต่อเพชรพญาไทยบิดเอาทางด้านของยอดขุนศึกลงไปกองกับพื้นเวทีนะครับรุ่นน้องบิดรุ่นพี่บ้างครับเดินต่อครับถึงตัวยอดขุนศึกครับดันออกไปวงในนี่ไม่ยากปะทะด้วยนะครับลัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับเอาละครับพลิกออกมาเข้าขวาเอาท่านะครับเอาท่าเอาทางเอาเหลี่ยมเอาทรงนะครับทางด้านของยอดขุนศึกหมดยกครับหมดยกไปชมโฆษณาครับทางด้านของเพชรพญาไทยถึงตัวตลอดเวลาครับดาวโรจน์วัย20ปีนะครับจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
นักชกในสังกัดของท็อปแสงมรกตซึ่งต้องบอกว่ามีดาวรุ่งดาวโรจน์ในสังกัดเยอะแยะมากมายหลายคนแล้วครับเวลานี้ครับเพชรพญาไทสุภชัยเล็ก1ซับใหญ่ครับบินลาดินแล้วก็เพชรทวีศักดิ์ซ้อมอยู่ที่นั่นแหละครับยอดคัมภีร์ครับทีมเอาไว้ครับทางด้านของยอดขุนศึกเนี่ยครับต้องการระยะห่างครับแต่ว่าทางด้านของเพชรพญาไทครับแกไม่ยอมเลยครับถึงตัวอย่างเดียวครับวงในเด้งเข้าไปครับเข่าขวาโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับตื่นเต้นเร้าใจแล้วครับ3ยกผ่านไปนะครับ3ยกผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในยกที่4ครับเนี่ยทางด้านของยอดขุนศึกพยายามจะกระตุกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าดึงไม่ไปแล้วนะครับกับเวลาที่เหลือกับเส้นทางที่เหลืออยู่ครับในยกที่4แล้วก็ยกที่5นะครับก่อนชมยกนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับรายการมวยนัดดีครับศึกวันสะดุดีเทิดไทยองค์ราชันนะครับวันที่4ธันวาคมนี้ครับที่หลังสวนจังหวัดชุมพรแล้วครับแล้วก็อีก1รายการดีครับศึกชมรมมวยไทยอีสานใต้นะครับพวกเสียหลามเด็กเซียนครับวันที่16ธันวาครับบนเวทีครับโอ้โหล้มลงไปพร้อมกันนะครับเป็นจังหวะกระตุกของยอดขุนศึกนะครับแต่ว่าด้วยความใหญ่ของเพชรพญาไทยแหละครับดันล้มลงไปด้วยครับเดินเร็วขึ้นนะครับเพชรพญาได้ยัดขวาเอาละครับตีเข่าขวาอีกทีนึงครับแล้วก็แม่จะศัตรูถอยหลังแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับธานินทร์ภูมิผิวครับเกมเดือดเกมระอุครับอ้าวชนอย่างนี้อ้าวเพชรพญาไทต้องยกขุนศึกให้หมดให้ได้นะแม่แต่ว่าลูกเหลี่ยมลูกตะตุโอลูกนี้ใช้ได้ลูกแก้กันของยกขุนศึกนะครับฝ่ายแดงน้ำเงินเพชรพญาไทอ้าวชนอีกเพชรพญาายกขุนศึกมาอ้าวสายร่างไอ้ชนอย่างเดียวตัวใหญ่ด้วยนั่นแหละครับได้คนละอย่างดูคนละแบบนะครับลุ้นกันระทึกเลยครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเข้าสู่นาทีที่2ของยกที่4ครับโอ้ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเอาละครับถึงตัวเข่าขวาเน็บเข้าไปเพชรพญาไทแต่ว่ายอดขุนศึกเนี่ยครับไล่แขนกดแขนได้ดีเหลือเกินครับนี่ครับตัวเล็กแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับยอดขุนศึกครับสมองมวยล้วนๆนะครับเตะไม่เข้านะครับยกบังได้ตีได้ไม่ได้ครับเพชรพญาไทครับดูฮะพยายามจะดันจะตะเทก็ไม่ไปนะครับกรรมการธานินเหนื่อยหน่อยครับคู่นี้ครับแยกออกมาครับเอาลุยเพชรพญาไทแทงไปยงศึกไม่ปะทะเอ้าซ้ายประสวยขวาติดไหนล็อกแขนไว้เลยนะครับยงศึกนี่เอาส่งไว้ก่อนเอาส่งไว้ก่อนเอ้าโอ้เอียงกระเทเลยไปด้วยกันแล้วนั่นแหละครับคนตลบแล้วครับ108ตลบไปแล้วครับคนหนึ่งสมองดีอีกคนหนึ่งพละกำลังดีครับได้คนละอย่างแล้วครับดีคนละแบบครับคุณอาภูภายในสนามตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุเลยครับเอาละครับเกมเดือดแล้วนะครับเกมนั้นเปิดหมดแล้วครับวงได้รัดล่างเอาไว้ครับทางด้านยอดขุนศึกเน็บเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหสุดๆไปเลยครับตอนนี้ตาเสงชี้แดงตาแสงชี้น้ำเงินแล้วครับปั่นปวดแล้วครับตลาดหลักทรัพย์ครับเดินเข้าหาต่อนะครับเพชรพญาไทยครับโยนซ้ายครับยอดขุนศึกพยายามโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงเอวครับลงเอวพยายามจะเทจะหักไม่ไปครับกรรมการแยกโอ้โหคุยวันนี้สะใจเลยอ่ะนี่นะครับศึกมวยดิวิตี้ไทยนะครับโอ้จิตมังงซุปเปอร์ไฟต์เอาลุยเลยนี่นะครับทางเพชรพญาไทยปลายยกโอ้โหนี่แหละครับคู่มวยนรกแตกอีกคู่หนึ่งไฟแดงยกสิงห์น้ำเงินเพชรพญาไทยนั่นแหละครับไฟสุดท้ายนัดอำลาแล้วครับไหวลายครับสมศักดิ์ศรีแล้วครับยอดขุนศึกเนี่ยครับแข่งซ้ายหน้าโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศครับใครทำได้บรรยากาศอยู่คนนั้นเลยครับช่วงท้ายปลายยกนะครับคือจังหวะออกแข้งนี้ยอดขุนศึกเตะได้สวยเลยนะครับแต่ว่าในนี่ทางด้านของเพชรพญาไททำได้ดีครับอภากรครับเดี๋ยวมาลุ้นกันสามน้ำเงินเพชรพญาไทต่อยกันละเอียดจริงๆนะครับของศึกมวยดิวิทีไทยนะครับจิตเมืองนนท์โยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับดูนะครับแต่ละช็อตนะครับทางด้านของเพชรพญาไทก็ไม่ยอมรุ่นพี่เหมือนกันครับล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่หลังจากนั้นลุกขึ้นมาครับเข่าขวายัดเข้าไปครับในขณะที่ทางด้านของยอดขุนศึกนะครับนี่นักศึกษาปอโทครับจบเรียบร้อยแล้วครับสำเร็จการศึกษานะครับรับปริญญาเรียบร้อยแล้วครับแข้งขวาครับด้วยชกด้วยไหวพริบปฏิภาณแล้วครับมันสมองล้วนๆแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาครับมาให้กำลังใจทางด้านของยอดขุนศึกเลยครับมาจากมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับใครที่ยังไม่มีเรื่องของสถานที่ในการศึกษาก็ไปสมัครสนใจติดต่อสมัครได้นะครับเรียนที่มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับมีมากมายหลากหลายคณะนะครับหนึ่งในนั้นก็มวยไทยศึกษาแล้วก็การแพทย์แผนไทยนะครับอ้าววันนี้อย่าลืมนะครับว่านึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับเอาล่ะครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับ
แล้วก็เป็น3นาทีสุดท้ายในชีวิตการชกมวยของยอดขุนศึกด้วยครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับจะปิดฉากชีวิตพ่อค้ากับปั้นสวยๆได้หรือไม่ครับพยายามป้องกันนะครับเพชรพญาไทยพยายามเดินชนต่อครับนี่ครับเก่าประสบการณ์สูงพยายามดักแทงครับแล้วก็เข้าไปรวดเข้าไปกอดเพชรพญาไทยก็ตีเข่าขวาครับยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้สถานการณ์นะครับเชื่อว่าทางด้านของยอดขุนศึกก็คงจะไม่ทิ้งวงการมวยนะครับคงจะผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่ว่าผลการชกของเขาจะออกมาอย่างไรครับคงจะไปอยู่เบื้องหลังของรุ่นน้องๆแล้วครับต่อไปครับของมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับเอาละครับแขกซ้ายนำเข้าไปเพชรยาไทยยอดขุนศึกครับออกเก่าแล้วนะครับออกลูกเก่าแล้วครับดักแทงวงได้ไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับตั้งแขนดันเข้าเชือกตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้ด้วยครับทางด้านของเพชรพญาไทยนี่นะครับประสบการณ์ล้วนๆเลยนี่นะครับของยอดขุนศึกน้ำเงินเพชรพญาไทยรู้อีกแม่ดูดิแกตั้งกำแพงไม่ก่อนเลยนะครับยอดขุนศึกแม่ชกแบบมีเชิงนี่ลงเอวเลยอ่ะพอลงล่างนี่เพชรพญาไทยตีไม่ได้ด้วยนะครับนี่ครับพยายามงัดความเก่างัดประสบการณ์ออกมาครับไปโยนเข่าขวาครับเพชรพญาไทยครับแล้วก็ยอดขุนศึกแม่ก็ยัดราคาเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับยังเร่งต่อนะครับเพชรพญาไทยกับแข้งซ้ายมาแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาครับแล้วก็พยายามบิดโอ้แล้วเนี่ยครับเอี้ยวเข้าข้างหลังครับคือเล็กกว่าก็ได้ประโยชน์ตรงที่สวนทวงจะดีกว่าครับไม่ล้มง่ายครับอ้าวโอ้โหเพชรพญาไทยก็ดีนะครับชนอย่างเดียวเลยชนไม่เลิกนะครับอ้าวชนอีกยงศึกตั้งไว้เอาแทงไปลูกนี้ใช้ได้เลยนะครับของเพชรพญาไทยโอ้ต่อยกันแบบเบียดเลยทีเดียว2เข่านี่ทำได้สวยๆเลยนะครับเพชรพญาไทยครับแทงเข่าไปทีนึงครับยอดขุนศึกแม่จะป้องกันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับในยกนี้ครับกรรมการธานินภูมิผิวครับเรียกออกมาครับเอามาทางเวทีครับนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับทางด้านของยอดขุนศึกครับแม่เนี่ยครับกลางไม้กลางมือนะครับเช็คเรตติ้งนะครับจากกองเชียร์จาก FC ครับที่มาในสนามแล้วก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอครับเพชรพญาไทยครับเดินหรือไม่เดินครับเพชรพญาไทยเดินหรือไม่เดินนะครับเพชรพญาไทยดาวรุ่งวัย20ปีครับต้องบอกว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับ30วินาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับอึดใจเดียวนะครับอึดใจเดียวครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับผู้เอกของวันนี้ครับไปอำลานัดสุดท้ายแล้วครับของยอดขุนศึกครับเดี๋ยวรอนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่มีนะครับช็อตเด็ดๆนะครับน่าจะไม่มีนะครับต่างฝ่ายต่างผมร่วมมวยแล้วครับยืนกันคนละฝากฝั่งนะครับเอาละครับยกสุดท้ายหมดแล้วนะครับเสียงระฆังมาแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับมีดำเกิงมีศาสตร์นะครับแล้วก็สุนทรศรีบัวลาคะแนนใบสุดท้ายนะครับจากกรรมการพงศักดิ์เป็นละม่อมเลยครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับนี่คือไฟสุดท้ายนัดอำลาของเขาแล้วครับในวัย28ปีนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับชกมวยมา20ปีติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด